สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความเคลื่อนไหวจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ผมเงียบเพราะรอโอกาสผมเงียบเพราะรอเวลาผมเงียบเพราะรอดูอะไรอะไรไปก่อนว่าใครคิดอย่างไรต้องการอะไรใครเป็นเพื่อนใครเป็นมิตรแท้ถึงเวลาสิ่งที่เราคิดเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าเชื่ออะไรง่ายๆทั้งหมดให้ดูที่พยานหลักฐานทุกวันนี้ยังเกลียดชังกันไม่พอหรือครับเมื่อไหร่จะอโหสิกรรมและพูดความจริงปลอพี่นอเป็นคนดีมากผมขอคารวะด้วยทั้งกายและใจถัดมานะครับท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์ไว้อีกว่าระวังอย่าปล่อยให้กายวาจาใจของตนเองต้องดำดิ่งถลำลึกลงไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากไปกว่านี้เลยนะครับมันจะถอนตัวไม่ขึ้นและอาจต้องจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ของใจตนเองอย่างเดียวดายไปจนตราบชั่วกันละปวสารอันหนึ่งกฎหมายมิได้มีไว้ใช้เป็นอาวุธในการทำลายคนอื่นแต่มีไว้เพื่อช่วยคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้นปล.จิตถ้าระลึกชอบได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีแล้วสามารถแก้ไขจิตของตนเองได้และล่าสุดนะครับท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับได้ข่าวว่าจะมีการออกอากาศทางโทรทัศน์อีกอย่าเลยครับเดี๋ยวมันบานปลายหยุดตอนที่หยุดได้เถอะนะหากคุณออกอากาศอีกคราวนี้วัดเอาจริงแน่เขาปราณีแล้วที่ไม่ระบุชื่อนามสกุลอย่าทำผิดซ้ำอีกเลยปล.ดีเบตกันในศาลเถอะพร้อมพยานบุคคลและหลักฐานทั้งหมดลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับนะครับที่ได้มาคอมเมนต์ไว้จากทาง Facebook ของท่านทนายสมเกียรติคนแรกบอกว่ารองเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวชตั้งแต่เป็นเด็กปัจจุบัน84ปีมีลูกตอนอายุเท่าไหร่ฮ่าๆๆถัดมานะครับบอกว่านางพูดไม่หยุดตอนนี้ไลฟ์สดกับ YouTube ช่อง1บอกว่าจะดันข้อ2ถึง5ให้ถึงที่สุดงงถัดมานะครับบอกว่าถอยไม่ได้ลูกพี่สั่งต้องเดินหน้าอย่างเดียวแล้วค่อยไปหยุดที่แฉกันเองจากละครเรื่องผู้มีพระคุณถัดมานะครับบอกว่าเขาไปออกแล้วค่ะคุณทนายรายการเดิมพิธีกรคนเดิมเพิ่มเติมคือมีทนายมาด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับลุงแล้วเป็นเรื่องของนางกวัดตรงๆเลยเศร้าใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าเมื่อความจริงปรากฏแล้วพร้อมด้วยพยานและหลักฐานยังไม่มีจิตสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดียังดึงดันที่จะเอาชนะเอาความสะใจเพียงอย่างเดียวเพ้อเจ้อจ้องจะทำลายคนคนหนึ่งทำลายพระพุทธศาสนาปากบอกว่าออกมาปกป้องพระศาสนาขนาดนี้แล้วยังแยกแยะคำว่าทำลายกับปกป้องไม่เป็นบาปกรรมมีจริงนะคะและเห็นในชาตินี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ท่านทนายนะคะจาก Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญเคยวิเคราะห์เกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้ครับเพิ่งรู้จักเครื่องจับเท็จเคยคิดว่าเครื่องจับเท็จใช้เวลาไม่กี่นาทีก็จบฮิแต่เพิ่งทราบจริงๆว่าใช้เวลา 1-6 ชั่วโมงหรือเกินกว่านี้บางคนจับแค่ 1-2 ชั่วโมงลุงพลถูกจับนานกว่า6ชั่วโมงจึงงงว่ามาตรฐานเครื่องนี้ใช้จับเท็จจริงหรือไม่น่าจะเรียกว่าเครื่องจับผิดคนเราปกติอยู่บ้านหรือที่ใดมีความหงุดหงิดไม่เท่ากันคลื่นหัวใจจิตใจเปลี่ยนแปลงได้ทุกนาทีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จับผิดคลื่นหัวใจเปลี่ยนได้ตลอดเวลาการเข้าเครื่องของแต่ละคนในคดีเดียวกันแต่ใช้เวลาจับต่างกันจึงหามาตรฐานไม่ได้อาจเพราะลุงพล5ชั่วโมงแล้วยังจับเท็จไม่ได้
ต้องเพิ่มเป็น 6-7 ชั่วโมงเพื่อให้หงุดหงิดคลื่นหัวใจจะได้สับสนจึงต้องเรียกว่าเครื่องจับผิดไม่ใช่จับเท็จคดีนี้หาหลักฐานยากจึงต้องใช้เครื่องจับเท็จปลอบใจเจ้าหน้าที่เครื่องนี้แพทย์ใช้ตรวจคนป่วยใช้ไฟฟ้าจึงนำมาใช้จับเท็จคนไม่ได้เท็จจริงอยู่ในใจคนเอาอะไรมาเฉลยไม่ได้นอกจากหลักฐานเท่านั้นไทม์ไลน์ของทุกคนทางทีวีแสดงไว้ละเอียดมากจึงยากที่จะยัดเยียดเหวี่ยงแหใส่คนที่หมายตาไว้ตลอดสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความเห็นจากแฟนคลับลุงพลนะครับว่าได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างไรกันบ้างคนแรกบอกว่าสื่อก็ปั่นจนงงไปหมดทั้งที่คงไม่มีอะไรพอจะเป็นหลักฐานแล้วงมเข็มกันตั้งหลายเดือนแล้วทำรายได้ให้ใครต่อใครเยอะแยะไปหมดแต่คดีไม่คืบถัดมานะครับบอกว่าวันนี้ตาพูดโดนใจยายมากคนอยู่สภาพแบบนั้นเป็นยายปี๊ดแตกแน่เลยมาตรฐานอยู่ไหนนอกจากจะจับผิดถัดมานะครับบอกว่าเป็นหนูนะหงุดหงิดตายนานขนาดนั้นน่ะสาเหตุการเสียของน้องคนในครอบครัวน่าจะมีระแคะระคายนะหนูว่าน่ะไปมาพี่น้องเลยมาหมางใจกันถัดมานะครับบอกว่าโพสต์นี้มีสาระกว่าโพสต์เข้าข้างปรินาและโพสต์อวยรัฐบาลมากกว่าไปไหนชอบโพสต์ที่มีเหตุมีผลแบบนี้ค่ะเป็นโพสต์ที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นกลางมากค่ะถัดมานะครับบอกว่านั่นสิคะลุงพลถูกจับนานที่สุดถ้าเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ควรจับทุกคนในเวลาเท่าๆกันไม่งั้นลุงพลก็เสียเปรียบจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้เอาผิดอะไรกันหรือนายชัยวัฒน์ลิ้มผู้ใหญ่ในกรมป่าไม้พูดว่าคนช่วยลุงพลตัดไม้ผิดทุกคนนายพุทธจากอมรินทร์ทีวีจึงเอามากระจายข่าวใหญ่ว่าผิดฮิตกใจหมดเลยมาดูซิว่าลุงและคนที่ช่วยผิดแค่ไหนรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดที่ดินให้ประชาชนทำกินและสร้างบ้านปักปันแนวป่าไว้ชัดเจนผู้ใดบุกรุกตัดต้นไม้ยึดครองสร้างบ้านในแนวป่าผิดกฎหมายส่วนเขตที่ทำกินประชาชนตัดถากถางขุดต้นไม้ออกได้เพื่อสร้างบ้านเพราะปลูกพืชต่างๆทุกคนในประเทศแนวของเขตป่าทำเหมือนกันหมดไม่ผิดกฎหมายต้นไม้ที่ลุงตัดอยู่ในที่ดินครึ่งไร่ของเขาจึงไม่ผิดเป็นกิ่งของกระถินป่า4กิ่งที่แตกกิ่งจากต้นใหญ่ซึ่งคงถูกตัดนาน20ปีแล้วลุงยิ่งไม่ผิดไม่รู้จับคนตัดต้นแม่ได้หรือยังศาลให้ประชาชนในหมู่บ้านแบ่งปันที่ดินกันได้จ่ายเงินหรือไม่ก็ได้ลุงไม่ผิดอีกเว้นแต่คนภายนอกมาซื้อก็ผิดให้สร้างบ้านหรือสิ่งอื่นได้แต่การสร้างพญานาคซึ่งใช้พื้นที่ไม่ถึง50ตารางวาแต่เล็กสูงผิดหรือไม่อยู่ที่ศาลตัดสินศาลจะดูภาพรวมว่าพญานาคมีประโยชน์ต่อประชาชนในถิ่นต่อเศรษฐกิจและประเทศหรือไม่ถ้ามีประโยชน์ก็ให้ผู้สร้างไปขอย้อนหลังต่อป่าไม้ก็จบถ้าศาลเห็นไม่มีประโยชน์ลุงพลอาจผิดตอนนี้พญานาคสร้างเสร็จแล้วศาลคงไม่กล้าสั่งทุบฝ่ายรัฐบาลต้องขอมติครม.ว่าจะทุบหรือไม่เชื่อว่าไม่กล้าทุบเพราะมีประโยชน์อนาคตลุงพลถ้าไม่ได้ทำร้ายน้องชมพู่ก็รอวันแจ่มใสอีกไม่นานป่าไม้ชัยวัฒน์กับพุทธอ่านไว้ถึงตอนนั้นคนกล่าวหาลุงคงเงยหน้ามองตาผู้คนลำบากละฮิสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากเหล่าแฟนคลับของลุงพลนะครับ
คนแรกก็บอกว่าสวัสดีค่ะเห็นจริงตามนั้นเปรียบเทียบกับนายทุนรุกป่าค้าขายเอาเงินเข้ากระเป๋าความผิดลุงยังน้อยนิดมากคนถัดมานะครับบอกว่าจะได้รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดพุทธอ่านข่าวชี้คดีร้ายแรงมากแค่ตัดกระถินป่าไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามสักหน่อยถัดมานะครับบอกว่าจะรอดูค่ะว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะทนายหลายๆคนออกมาพูดก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีติดตามตอนต่อไปค่ะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฮิถัดมานะครับบอกว่ากฎหมายมีไว้บังคับใช้กับคนหมู่มากถ้ายกเว้นให้คนส่วนน้อยต่อไปประเทศคงไร้ต้นไม้เพราะคนส่วนน้อยทำได้คนส่วนมากก็คงทำตามได้ถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะและขอบคุณมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยจริงๆทีนี้หมู่บ้านกกอกคงจะเจริญได้ค้าขายกันอย่างสบายใจแล้วนะคะ